อีกแล้วครับผมนะวันนี้เราก็มาพร้อมกับน้องแมวตัวใหม่ของเรานะครับผมหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะพวกเราแจ้งไปว่าเราจะมีแมวตัวใหม่เข้ามาใช่ไหมแล้วก็ตั้งโพสได้ว่าให้น้องๆช่วยกันตั้งชื่อแมวตัวใหม่ของเราด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าแมวน้อยตัวนี้นะครับที่แบบหน้าสีดำนะครับแล้วก็เหมือนใส่หน้ากากเนาะนะครับผมเป็นแมวที่น่ารักมากเลยนะใช่ค่ะเขามาตอนแรกๆเนี่ยเขาแบบเกรงๆอยู่ประมาณสัก3 วันได้ไหมแม่ใช่ไหมตัวเมียนะใช่เขาเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินเส้นกับลาเต้พิโลเท่าไหร่ช่วงแรกไม่กินเลยแล้วพอผ่าน3 วันเขาวิ่งไล่กันยังกับเพื่อนกันมา10 ปีเลยแม่เร็วมากมันรู้จักกันมันดับแบบใช่ครับผมพี่พิมพ์ครับหลักๆเลยน้องๆเนี่ยเข้ามาเมนต์กันเนี่ยชื่ออะไรบ้างปีใหม่ New Year วันใหม่อันนี้จะเป็นชื่อหลักๆที่ฟิล์มเห็นเลยนะครับเกี่ยวกับวันปีใหม่นั้นเลยเยอะมากเลยนะปีใหม่ New Yearแล้วก็จะมีเป็นโกโก้แล้วก็บางคนก็บอกมีฮีโร่ลาเต้ต้องมีคาเฟ่คือแบบแพนด้าก็มีโอเรโอใช่แพนด้าก็เยอะเพราะว่าเขาใส่หน้ากากไงเขาเป็นลายขาวดำเนาะจีจีมีมิลช็อกมิลเชคเป็นอาหารแล้วก็มีชื่ออื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเยอะมากเลยนะพี่ฟิล์มเตโลลาเต้ไหนเลื่อนลงไปดูพี่ฟิล์มมีชื่ออะไรบ้างส่วนใหญ่ก็มีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์อะไรอย่างนี้มาหมดเลยค่ะแล้วก็มีโอริโอนะคะเพราะว่าสีเหมือนโอริโอเหมือนกันเป็นสีดำกับสีขาวไงแล้วก็จะมีจีจี้ก็มีนะคะพีต้าช็อกโก้พีต้านี่เหมือนน้องที่เอามาส่งปะน้องชื่อพีต้าปะใช่นี่สงบแล้วสงบแล้วแพนด้าโคล่าแล้วก็มีตูเล่มันนักบอลปะไม่รู้น้องวงเล็บมาแล้วบอกว่ามันคือขนมแอลมอนด์อ๋อจ้ะกับไอซ์แบร์ค่ะมันคือขนมชั้นโอเคมีความหมายคือชื่อน้องพิมพ์กันมาเยอะมากเลยนะแม่คอมเมนต์มหาศาลเลยนะชื่อฟ้าแคนดี้คาปูปีใหม่อีกแล้วนะคะเดี๋ยวยูกิสโนโอริโอหลับแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ลาเต้เป็นไรอ่ะฟินอยู่ดูห่างกันหนูว่าไม่น่าฟินนะเหมือนแบบหน้าเหมือนเครียดอ่ะปล่อยเข้าไปแม่ปล่อยเข้าไปก็เครียดแล้วเหรอชาโคโอเคเอ็ดดี้ปล่อยเข้าไปไม่ปล่อยเข้าไปก็ลองเลยครับผมเอาละครับตอนนี้นะเราก็เหลือจีจี้ตัวเดียวตอนนี้น้องๆอาจจะสงสัยอ้าวฮีโร่หายไปไหนฮีโร่ไม่ค่อยสังคมนะครับฮีโร่เป็นแมวที่อินดี้นี่คือพลชีวิตพลสัตว์โดดนี่เราจะตามพี่พีไปแล้วมีไข่มุกด้วยนมช็อกไข่มุกก็ดีเพราะสีดำค่ะนี่ไงจีจี้มาแล้วนะจ๊ะแล้วก็จีจี้ครับผมแล้วก็จีจี้ก็สรุปง่ายๆเลยดีกว่านะน้องๆน่ะเม้นเพราะว่าอันดับ1เลยเนี่ยนะครับคือชื่อปีใหม่นะครับแล้วก็ตามลงมาก็จะเป็นนิวเยียร์วันใหม่ครับจีจี้ก็คือจะเป็นอันดับ4ล่างๆลงมาเลยแหละน้อยมากแต่พวกเรานะครับทั้ง4 คนเนี่ยลงความเห็นละว่าอยากให้น้องแมวตัวนี้ชื่อว่าจีจี้เพราะเขาเป็นผู้หญิงไงใช่แต่ว่าตอนแรกเราก็กำลังลังเลอยู่ว่าจะจีจี้หรือเอาปีใหม่ไงตอนแรกเรียกปีใหม่อยู่หลายวันแล้วนะใช่แล้วก็จีจี้มันเรียกยากนะปีใหม่จีจี้แล้วก็สักพักก็จี้เรียกจี้แมวจี้เนาะตอนแรกปีใหม่ใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งก็เรียกจีจี้สักพักก็ปีใหม่สักพักก็นิวเยียร์สักพักก็จีจี้ยาวเลยครับผมตอนนี้เขาก็คือจีจี้นะครับจีจี้เขาจะเป็นแมวผู้หญิงนะเจ้าจีจี้เนี่ยมีความรู้สึกไงแม่คือเขาขี้อ้อนใช่เขาถูทั้งวันเลยนะใช่ค่ะแล้วก็พันธุ์ของเขาก็คือสกอตติชโฟล์แต่ว่าหูไม่พับนะคะหูตั้งใช่อันนี้เป็นยีนเด่นนะที่หูตั้งเหมือนกระต่ายยีนด้อยคือจะเป็นแบบว่าหูพับลงมานั่นคือยีนด้อยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สกอตติชเขาจะหูตั้งแต่นี่มียีนด้อยมานิดนึงหูเขาจะนิดนึงตรงหูข้างไหนแต่ไม่เป็นไรน่ารักนะครับหน้าเหมือนผู้ชายนะพี่ฟิล์มเดี๋ยวดูดีๆก็มีหน้ากากไงเนี่ยนะใจเย็นนะครับนี่ใส่เหมือนผู้ชายด้วยเวลาเล่นนะกระโดดเขาจะหย่องๆอะเขาจะแบบโค้งเขานะกระโดดเข้ามาเหมือนอากงป่ะใช่ขาวๆนี่ก็จะเป็นแมวที่แบบหน้าตาเขาตลกมากเลยนะจีจี้เนี่ยพ่อชอบมากเลยนะเขาวิ่งเร็วแล้วเขาจะอ่อยลาเต้นะครับเขาวิ่งเป็นลูกกระสุนเลยนะแม่นะไว้เดี๋ยวพ่อแอบถ่ายคลิปมาให้ดูเวลาเขาเล่นกันแล้วจะรู้เลยว่าจีจี้วิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ดื้อมากซนเนาะแมวเด็กเป็นอย่างนี้นะครับแม่ตัวนี้บ้าจี้ด้วยนะตรงหูอันนั้นไม่บ้าจี้มาเดี๋ยวพ่อทำเองนี่เดี๋ยวดูนะบ้าจี้ตรงเท้าด้วยพ่อนี่ฟินละจี้ยืนนิ่งไงนะแม่นะโกงตูดทำใหม่เนี่ยพ่อตูดเขาฟินเนี่ยแม่ดูตาดิลงเยอะอ่ะไม่รู้จะบินฝั่งไหนตรงนี้ก็คือโกงอยู่ ริงเหรอไม่ไหวแล้วช่วยด้วยนี่แหละครับก็คือสมาชิกใหม่ของบ้าน Happy Channel นะครับนั่นก็คือจีจีนะครับแล้วก็ตอนนี้เขา4 เดือนกว่าแล้วแม่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็เช็คเรื่องหมันว่าจะเขาจะทำหมันได้ตอนอายุกี่เดือนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทำหมันเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหากับแมวที่บ้านเราแน่เลยใช่ถึงเป็นสัตว์ใช่ถึงแมวเราจะทำหมันแล้วก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดได้กลิ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเหงาได้นะครับทีนี้ไม่ต้องนอนเลยเหงาทั้งคืนเลยนะปิดทั้งบ้านด้วยนะขนาดฮีโร่ลาเต้ทำหมันแล้วยังเหงาเลยโอ้นี่ดูโอ้ยความพิเศษของจีจี้ทำอะไรได้บ้างขอข้าวกินใช่ตัวนี้เป็นแมวหมุนได้แมวหมุน2019ได้ใช่ขอข้าวได้นะคะก็จะร้องแมวงาเกาะแบบเกาะปอกกระโดดหาเลยอ่ะนี่น้องๆคิดว่าแมวตัวนี้น่ารักไหมเอ่ยแล้วเดี๋ยวพ่อจะทำคลิปนะครับแมว3 ตัวเข้าเขาวงกตตัวไหนใช้เวลาน้อยที่สุดน่าจะได้ชมกันอาทิตย์หน้าแน่ๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวพ่อต้องทำเขาวงกตก่อนนะแม่นะน่าจะสนุกนะพ่อว่านะแม่ว่าอยากรู้หมดอ่ะอยากรู้แต่ละตัวเวลาเขาวิ่งหาทางออกเขาจะวิ่งยังไงเพราะมันเป็นวงกตด้วยถูกปะขนาดในบ้านที่โล่งๆยังวิ่งมั่วเลยอ่ะไม่แน่นะจีจี้อาจจะมีความพิเศษนะครับดูจูนพี่ฟิล์มจูนอ่ะเดี๋ยวเราจูนให้ดูนะครับเบาๆนะครับน้องฟิลเขาจะฟินมากนะจีหูมันสกัดติดแบบหูพับแล้วตอนเนี้ยหูเริ่มหย่อนนะดูหางก็ดิกดูตาก็ดิอย่าทำร้ายน้องดูกล่องตัวก็สรุปนะครับพวกเราก็มีน้องแมวตัวใหม่ชื่อว่าน้องแมวจีจี้นะครับหรือว่าเรียกจี้ก็ได้นะครับใช่ค่ะเป็นแมวที่น่ารักนะครับตอนแรกมาก็เหมือนผู้ชายนะแมวถอยหลังใจเย็นแล้วก็ผอมมากด้วยแต่ตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วนะครับอ้วนวันนิดนึงแล้วไม่เคยอุ้มเลยแต่นี้เฮ้ยแต่จี้เขาชอบอะไรรู้ป่ะชอบถุงก๊อบแก๊บแม่ใช่ชอบการเก็บอึเขาตอนเช้าถูเข้ามาในถุงขี้แล้วแบบถูทำไมหาแม่ก็เล่นได้แม่มาแล้วเห็นป่ะแม่ตอนนั้นใช่ว่าตาหนูอ่ะทิ้งถุงลงไปตรงพื้นใช่ไหมตอนนั้นทำงานอยู่สักพักนี่ก็มาถูถ่ายใช่แล้วก็กินกัดถุงกัดอันนี้มันกลัวนี่ไม่กลัวตบสิพ่อตอนนี้แม่หมุนได้นะแม่หมุนอย่าตกโต๊ะก็พอพัมบาราดัมปัมเหมือนตัวเขาใหญ่อะไม่ได้จะตกลงแล้วจ้ะอยู่นี่ไม่งงอยู่นี่เยาว์เลยเด็กหาไม่เจออยู่ตรงนั้นมองค่ะเอ้ยจะตกกันไม่ตกเหมือนเขามึนนะเฮ้ยแกว่งอย่างนิดๆใช่ไหมคะแล้วนี่ต้นมาเอาน้องเป็นผู้หญิงที่เล่นเหมือนผู้ชายขอพ่อหน่อยเลยเดี๋ยวพ่อจะให้เขาหันหน้ามาทางกล้องเอานี้ก่อนแล้วหนังอุ๊ยตกแล้วจ้าน่ารักนะสินี่น้องๆคงชอบจีจี้อย่างเรานะครับค่ะลายเขาเหมือนวัวนะช่วงขาดูดิเห็นป่ะด้วยเป็นดวงๆอ่ะเธอลูกผสมมาเนี่ยลูกผสมแมวผสมกับวัวตรงอุ้งเท้าก็จะเป็นสีดำแล้วขนก็จะเป็นสีขาวแต่แมวบ้านเราก็จะเป็นสีเดียวกันกับสีตัวเองนี่โหหลอดอันเดียวหนูอย่าแทะลงไปเอาอาเจียครับผมก็มาดิก็นี่นะครับผมวันนี้เราก็ได้มาแจ้งว่าแมวของเราตัวนี้ครับชื่อว่าเจ้าจีจี้นะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับว่าให้ตั้งชื่อนี้ชื่อนั้นชื่อโน้นนะก็ณวันนี้เราก็สรุปแล้วนะครับชื่อว่าเจ้าจีจี้ครับผมนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับที่คอมเมนต์เอาไว้นะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย